อะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ตะอาลาวะบะกาตุฮ์ครับสวัสดีครับผมนายอับดุลฮัสซันเจฟเซนครับชื่อเล่นชื่อซันครับจบป.6จากโรงเรียนบ้านปลาป้าครับจบมัธยมตอนต้นแล้วก็ตอนปลายจากโรงเรียนนาศิขาลัยครับก็จบปตรีครับจากสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตยะลาตอนนี้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติยะลาครับปัจจุบันก็เป็นครูผู้สอนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนราธิวาสครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ติดกับศูนย์สนามกีฬาครับหลังสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสครับครับตอนนั้นผมไปคัดกีฬาของตัวมหาลัยครับแล้วก็ได้มีอาการบาดเจ็บทำให้ต้องหยุดพักการเล่นฟุตบอล1ปีก็เลยช่วงนั้นก็เลยศึกษาไปเป็นโค้ชแทนนะครับต้องขอบคุณเพื่อนที่อยู่ด้วยกันก็คือเขายังไว้ใจกันก็เลยให้ผมไปเป็นโค้ชจากนั้นก็เริ่มจะสนุกในการเป็นโค้ชก็เลยไปอบรมผู้สอนทำของ AFC เป็นอินโทนทั้งฟุตบอลแล้วก็ฟุตซอลในช่วงนั้นครับก็เลยหลังจากนั้นก็เลยต่อเนื่องกันไปก็เลยเจ็บด้วยก็เลยเริ่มสนุกกับเป็นโค้ชมากกว่าครับลูกศิษย์ที่เคยสอนมาที่ภูมิใจที่สุดคือนายมูฮัมหมัดเจอัลีครับน้องมีระเบียบวินัยสูงแล้วก็เป็นคนที่ดีทั้งในและนอกสนามนะครับทั้งตรงต่อเวลาระเบียบวินัยในการซ้อมไม่ขาดซ้อมแล้วก็ความฟิตทั้งเรื่องทักษะครั้งหนึ่งผมเคยเอ่ยว่าน้องคนนี้ตอนที่ผมทำน้องตอนนั้น17ปีเคยบอกน้องว่าอนาคตติดสโมสรแน่นอนในตอนนั้นน้องยังไม่เชื่อเพราะว่าผมแค่ได้เล่นบอลเดินสายก็ภูมิใจแล้วแต่ว่าผมในฐานะเป็นโค้ชเราเห็นแววแล้ววันน้องคนนี้ไปถึงตรงนั้นแน่นอนแต่สุดท้ายก็ได้จริงๆนารายูไนเต็ดให้โอกาสแล้วก็ตอนนั้นที่น้องพีที่สุดในการเล่นสโมสรมีทั้งอยุธยามีของกราตันจากมาเลเซียชวนน้องแต่ว่าพอไปช่วงทำงานน้องได้งานเป็นตำรวจแล้วก็มีอาการบาดเจ็บแทรกมาด้วยก็เลยตอนนี้น้องไม่ได้เล่นบอลอาชีพแล้วแต่ตรงนี้คือน้องยังเล่นเดินสายให้ผมอยู่เหมือนเดิมครับคือตอนนี้ถึงแม้เคยไปเล่นบอลอาชีพแล้วแต่ว่าเรื่องวินัยแล้วก็การเอาน้องถ่อมเติมของน้องยังเหมือนเดิมนะครับก็เป็นตัวอย่างให้น้องๆที่ว่าจะเล่นบอลได้เป็นตัวอย่างได้ครับเอ็ดดอนมีถ้าเป็นเรื่องของการงานก็คือครูสกิปลีหามะนะครับเป็นครูพละที่ผมชื่นชอบจนสุดท้ายผมก็ได้เป็นครูพละเหมือนกันตอนนี้ในส่วนของเรื่องของกีฬาฟุตบอลในการเป็นโค้ชแล้วก็ผู้เล่นก็คือเอ็ดดอนคืออิมรอนเจมะครับหรือว่าบันรอนคือเป็นคนที่มีอัจฉริยะคนหนึ่งนะครับแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ในโลกโซเชียลไม่ค่อยมีแต่ว่าผมไปได้อยู่กับอิมรอนได้เยอะเลยครับในการเรื่องของทำทีมฟุตบอลเพราะว่าบ้านเรายังไม่ค่อยรู้จักบันรอนที่แรกผมได้เป็นเพื่อนกับแกสักพักแล้วเป็น 2-3 ปีแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าบันรอนมีของนะครับคือมีความสามารถในการทำทีฟุตบอลพออยู่นานๆเพิ่งมารู้ทีหลังครับพอเราไปถึงบ้านเราไม่รู้จักแต่ว่าแถวกรุงเทพเขารู้จักกันหมดบันรอนแล้วก็ล่าสุดบันรอนไปอบรมคือเรื่องของสเกลการเป็นโค้ชตอนนี้เรื่องนี้คื
ซึ่งผมเองยังไม่เป็นนะครับคือมาช่วยตรงฟุตบอลสมัยใหม่ถ้ามาช่วยตรงนี้ได้มันจะช่วยได้เยอะก็คือในเรื่องของสเกลเกมสเกลก่อนแข่งหลังแข่งนักเตะอาชีพจริงๆมันต้องมีเรื่องสเกลแต่บ้านเรายังไม่มีที่บ้านเราไปล่าสุดภาคใต้เป็น 2-3 คนเองของเดนเน็ตโค้ดนะครับตรงนี้ดีมากงั้นพอผมได้สัมผัสกับบ้านร้อนผมทำให้ผมได้เรียนรู้ศาสตร์ของโค้ดมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งเรื่องสอนวิธีสอนแล้วก็บ้านร้อนเป็นผู้เล่นที่มีทักษะสูงคือเรื่องหัวข้อการส่งบอลพับบอลแล้วก็บอดดี้แบบนี้บ้านร้อนมาแนะนำให้ผมสอนเด็กให้เรียนเรื่องหัวข้อตรงนี้ด้วยครับรถต้นในการทำอะคาเดมี่คืออย่างที่บอกคือพอผมได้อยู่กับบ้านร้อนเราก็ได้นั่งคุยกันทำให้รู้สาฟุตบอลมากยิ่งขึ้นก็เลยนั่งคิดเล่นๆว่าถ้าเรามาทำอะคาเดมี่แบบสอนวิธีการให้ถูกต้องให้เด็กๆบ้านเรานะครับได้เรียนรู้ทักษะอย่างถูกต้องทั้งเบสิกทั้งพื้นฐานการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องจะทำให้เด็กบ้านเราอนาคตก็คือจะได้ติดบทอาชีพมากยิ่งขึ้นดังนั้นก็เลยได้ชวนบังรอนแล้วก็มูฮัมหมัดเรมาพวกเพื่อนๆที่ว่ามีทักษะที่ดีในการสอนก็เปิดอคาเดมี่เอานักวิทยาศาสตร์กีฬามาช่วยตรงนี้ด้วยครับที่อยากจะฝากก็คืออยากจะให้น้องๆรู้จากไอ้เรื่องสากฟุตบอลที่แท้จริงก่อนการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้องในช่วงวัยของอายุนะครับเล่นบอลได้กับเล่นบอลเป็นมันไม่เหมือนกันนะครับการสร้างทีมฟุตบอลว่าสร้างเด็กขึ้นมาเหมือนกับการปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับไม่อยากให้น้องๆหรือว่าผู้ปกครองรีบมากจนเกินไปคืออยากให้รู้ช่วงอายุคือถ้าเริ่มจะให้ดีคือจะให้เริ่ม5ปีช่วง5ถึง8ปีอยากจะให้เกิดเริ่มในไอ้หัวข้อการสนุกสนานก่อนให้เด็กรักในการจะเล่นก่อนนะครับส่วนจะเอาความเป็นเลิศก็คือจะให้เป็นเล่นในช่วง10-12ปีขึ้นไปค่อยไปเริ่มมาเป็นเลิกแล้วก็ในช่วง10-12-13ไม่อยากให้เสริมเรื่องฟิตเนสก่อนเพราะว่าเหมือนผมนะครับไปตั้งแต่เด็กตัวอย่างถ้าเราไปเล่นตั้งแต่เด็กทำให้เราเกิดอาการบาดเจ็บได้งั้นอยากให้โค้ชหรือว่าผู้ปกครองหรือว่าน้องๆเองอย่าไม่ต้องรีบก็คือถ้าจะไปเสริมเรื่องฟิตเนสก็คือค่อยไปเสริมในช่วงวัย15ปีขึ้นไปก่อนนะครับตรงนี้ก็ฝากถ้าเราแล้วก็เรื่องระเบียบวินัยก็สำคัญในการจะเล่นฟุตบอลอาชีพให้มีเป้าหมายชัดเจนก่อนว่าเราจะไปถึงตรงนั้นแล้วก็วินัยไอ้คำว่าวินัยมันพูดง่ายแต่ว่าสร้างจริงมันยากเพราะว่าวินัยคือทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามเวลาไม่ซ้อมบอลแบบนี้ส่วนมากเด็กสมัยนี้มันจะเสียตรงที่นอกสนามมากกว่าไม่ค่อยมีวินัยงั้นถ้าบ้านเราถ้ามีตรงนี้ได้เพราะว่าช่วงหลังนี้บ้านเรามีคาเดมี่ก็เริ่มเยอะแล้วอยากจะให้ฝากน้องๆก็คือเรื่องวินัยนอกสนามนะครับถ้าเรามีเป้าหมายที่จะเตรียมว่าจะเราไปเล่นบอลอาชีพได้ครับเชื่อแล้วว่าไปถึงตรงนั้นได้ครับเป็นไงบ้างครับ
สนุกทักษะเริ่มดีขึ้นไหมจากเดิมพัฒนาขึ้นไหมส่งบอลตรงหรือยังตรงแล้วตัดบอลได้หรือยังได้แล้วครับได้แล้วครับยิงประตูเข้าครับโอ้ยประตูเข้าอ่ะไปต้องตามก่อน